สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันจันทร์ที่12ธันวาคมว่าญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ตกลงในหลักการที่จะเข้าร่วมกับสหรัฐในการควบคุมการส่งออกเครื่องจักรผลิตชิปขั้นสูงไปยังจีนอย่างเข้มงวดในเดือนตุลาคมรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมเพื่อจะหยุดการส่งออกเทคโนโลยีการผลิตชิปและชิปบางประเภทที่ผลิตผ่านอุปกรณ์ของสหรัฐจากทุกที่ในโลกไปยังจีนรอยเตอร์อ้างถึงแหล่งข่าวที่คุยกับบูมเบิร์กโดยระบุว่าบริษัทโตเกียวอิเล็กตรอน LTD ของญี่ปุ่นและ ASML Holding NV ซึ่งเป็นผู้เล่นคนสำคัญ2คนที่จำเป็นต้องทำให้การคว่ำบาตรมีประสิทธิภาพเพราะมีเทคโนโลยีการผลิตแผ่นวงจรชิปที่สำคัญได้เจรจาให้รัฐบาลของพวกเขายอมรับมาตรการนี้ด้วยเช่นกันแหล่งข่าวยังระบุด้วยว่าจะมีการประกาศแนวทางการควบคุมใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอย่างไรก็ตามกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นและกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆในกรณีนี้ในเวลาต่อมามีรายงานว่ากระทรวงพาณิชย์ของจีนฟ้ององค์กรการค้าโลกหรือ WTO กรณีที่สหรัฐแบนตลาดชิปจีนโดยกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าจีนได้เริ่มเข้าพิพาททางการค้ากับองค์กรการค้าโลกเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการส่งออกชิปของจีนหลังสหรัฐอเมริกาผ่านชุดกฎระเบียบที่กว้างขวางในเดือนตุลาคมโดยมีเป้าหมายที่จะปิดฉากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนการร้องเรียนของจีนเกี่ยวกับการส่งออกชิปของสหรัฐเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากการตัดสินใจของ WTO ให้วอชิงตันแพ้คดีในการฟ้องร้องแยกต่างหากเกี่ยวกับภาษีโลหะที่จีนยื่นฟ้องเนื่องจากหลายๆกรณีสหรัฐอเมริกาปฏิเสธคำตัดสินของ WTO ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเพราะสหรัฐมักจะคัดค้านกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ WTO อยู่เสมอทั้งนี้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกมาตรการควบคุมการส่งออกชิปให้จีนโดยพุ่งเป้าไปที่การส่งออกชิปคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่มีจุดประสงค์เพื่อให้การใช้งานในซูเปอร์คอมพิวเตอร์โดยรัฐบาลสหรัฐวิตกว่าจีนกำลังใช้ระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ล้ำสมัยเพื่อปรับปรุงการคำนวณต่างๆในการออกแบบอาวุธการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ระบบไฮเปอร์โซนิกและระบบขีปนาวุธอื่นๆรวมถึงเพื่อวิเคราะห์ผลการสู้รบโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ออกกฎระเบียบใหม่ซึ่งกำหนดว่าบริษัทผลิตชิปของสหรัฐที่ต้องการจะส่งออกชิปที่สามารถนำไปใช้ในระบบผลิตอาวุธนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงก่อนนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกมาตรการควบคุมการออกใบอนุญาตเพื่อป้องกันไม่ให้พลเมืองของสหรัฐทำงานให้กับอุตสาหกรรมการผลิตชิปของจีนเพราะเกรงว่าจะทำให้พลเมืองของสหรัฐเผชิญกับความเสี่ยง